ีน้องทุกคนนะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอกันเช่นเคยนะครับแล้วก็อาจงงใช่ไหมล่ะว่าทำไมมีอะไรมาวางไว้2กล่องนะครับนั่นก็คือวันนี้พี่จะมารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของตุ๊กตาบายบาซักนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตุ๊กตาบายบาซักเนี่ยทางร้านเราขายกล่องละ990บาทเท่านั้นนะครับย้ำไปหนึ่งรอบนะครับราคากล่องละ990บาทเท่านั้นสีผมเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันเลยนะครับสามารถไปดูใน Facebook ได้เลยนะจ๊ะและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยก็คือซื้อตุ๊กตาบายบาซักทุก1กล่องนะครับจะแถมเป็นกระเป๋าให้ฟรีเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ฟรีกล่องนะ1ใบเลยนะจ๊ะแถมให้ฟรีๆกันไปเลยนะแล้วนอกจากตุ๊กตาบายบาซักที่ทางร้านเราจะจำหน่ายแล้วเนี่ยยังมีวิกจำหน่ายแยกด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนี่เป็นนางแบบของทางร้านเรานะครับนี่ชื่ออะไรดียังไม่มีชื่อเลยนะครับสงสัยไหมว่าทำไมพี่ต้องมัดผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่วิกกันนะครับก่อนอื่นเลยเวลาที่น้องมีตุ๊กตาบายบาซักนะครับให้น้องเนี่ยทำการมัดผมแล้วก็ทบผมของเขาขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่ใส่วิกเนี่ยมันจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็วิกจะสวยนะครับตัวพูลลิ่งเนี่ยไม่ต้องเอาใส่ขึ้นไปข้างบนด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าสำหรับวิกเนี่ยถ้าซื้อเปล่าๆเลยโดยที่ไม่ได้ซื้อพร้อมกับตุ๊กตาบายบาซักของทางร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ390บาทนะครับก็จะได้ตัวคุมวิกไปด้วย1อันแล้วก็จะมีเป็นถุงอย่างนี้ให้ด้วย1ใบนะครับชิ้นละ390บาทแต่ถ้าน้องซื้อคู่กับตุ๊กตาลายบาซักเนี่ยพี่จะขายวิกให้ในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับเป็นสิทธิ์แรกซื้อนั่นเองถ้าน้องซื้อคู่กับตุ๊กตาลายบาซักนะจ๊ะคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองให้ดูดีกว่านะครับว่ามีแบบไหนกันบ้างพี่จะให้ดูแค่บางแบบนะครับส่วนรูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยน้องสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทางร้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเริ่มต้นจากเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านี่เป็นผมรอนสีม่วงวิธีขั้นตอนในการใส่นะครับเอาแบบช้าๆเลยแล้วกันเป็น step by step นะครับเริ่มต้นให้น้องเอาเน็ตคุมผมอันนี้ออกก่อนทำไมพี่ถึงต้องให้เน็ตไปเพราะว่าเวลาที่น้องเก็บวิกเนี่ยจะได้เก็บใส่ไอ้ตัวคุมเน็ตนะครับมันจะได้ไม่เสียหายและไม่พังแล้วมันก็จะมีตัวรองวิกอยู่ข้างในอีกก็คือกระดาษที่เข้าออกอ่ะก่อนใส่ให้เราจัดระเบียบวิกให้เรียบร้อยก่อนอ่ะลองดูเอามือเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองจัดดูซิว่าอ่ะผมเรียบร้อยไหมอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วน้องสังเกตดูง่ายๆนะครับบริเวณขอบวิกเนี่ยมันจะเป็นยางยืดนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเป็นยางยืดเวลาใส่เนี่ยอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังเวลาใส่นะครับให้เอาปล่อยผมเนี่ยยัดเข้าไปก่อนเอาผมออกไปให้หมดนะอ่ะปล่อยผมยัดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาด้านหน้าเนี่ยวางนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งกดเอาไว้ส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงลงมานะนี่ได้ละพอเราใส่ได้แล้วเราก็มาจัดระเบียบให้สวยงามนะครับพี่อาจจะจัดไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะเพราะว่ามันมีเยอะมีหลายแบบเดี๋ยววิดีโอมันยาวน้องก็ไปจัดเนี่ยจัดให้สวยงามอาจจะหากิ๊บมาติดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเนี่ยไม่ให้บังหน้าบังตาน้องเขามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้พี่จัดไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าน้องได้เป็นเจ้าของเนี่ยน้องก็ไปจัดให้มันน่ารักนี่เห็นไหมก็เปลี่ยนเหมือนกับตัวใหม่เลยคือเราไม่ต้องซื้อแบบเป็น10-20ตัวน้องมีแค่5-6ตัวน้องก็ซื้อวิกไปเยอะๆแล้วเวลาน้องอยากได้แบบอยากได้ตัวใหม่หนูก็เอาวิกมาใส่นี่เห็นไหมเหมือนตัวใหม่เลยนี่น่ารักมากๆเลยนะครับแถมวิกเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าทุกอันเนี่ยเป็นไหมรีลูทไหมรีลูทคืออะไรมันเป็นไหมไนลอนนะครับอย่างดีเลยนะเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเหมือนพี่ซื้อตัวใหม่เลยเห็นไหมแค่วิกเองแค่เปลี่ยนวิกเองนะครับเปรี้ยวเลยสาวเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวให้ลองดูอีกสักอันละกันอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกสักอันละกันนะครับลองดูสักอันเลยที่ให้ดูหมดไม่ได้นะเพราะว่ามันเยอะมันมีหลายแบบมากๆเลยเดี๋ยววิดีโอมันยาวเอาเป็นสีที่ขายดีแล้วกันสีส้มอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูสีส้มนะครับช้าหมดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่าช้าหมดนะครับอยากรีบสั่งซื้อก็รีบทักมาได้เลยนะใครอยากมี
ผมสวยๆน่ารักน่ารักเอาไว้ให้น้องตุ๊กตาที่บ้านน้องบายที่บ้านเนี่ยรีบสั่งเลยนะจ๊ะผมคุณภาพดีมากๆเลยต้องย้ำเลยว่าคุณภาพดีจริงๆพี่ชอบเลยอ่ะดูนะครับนี่ผมยาวนะนิดอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดผมเก่าออกก่อนถอดวิกเก่าเวลาถอดก็เหมือนเดิมน้องก็ดึงให้นะเสร็จแล้วแล้วก็อย่าไปวางไว้มั่วนะให้น้องเอาเน็ตคุมให้ดีๆนะครับผมมันจะได้คงสภาพเดิมแล้วก็จะได้อยู่กับเรานานๆอ่ะลองดูสิเอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดข้างหน้าดึงข้างหลังแล้วเราก็ดึงข้างหลังเด็กๆคนไหนเนี่ยที่ยังเด็กอยู่นะครับถ้าน้องยังทำไม่ได้เนี่ยก็อาจจะให้ผู้ปกครองเนี่ยทำให้นะครับคนไหนที่ยังเด็กมากๆเนี่ยแต่ถ้าเราโตแล้วเนี่ยลองทำดูเองเชื่อพี่แล้วหนูจะภูมิใจมากๆเลยนะว่าได้ทำให้ตุ๊กตาของเราเนี่ยสวยนี่เห็นไหมผมสีส้มเหมือนกับคนละคนเลยเหมือนกับตุ๊กตาคนละตัวเลยท่านเป็นตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนสีผมชีวิตก็เปลี่ยนละนี่เห็นไหมนี่เปลี่ยนเหมือนตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนตุ๊กตาตัวใหม่เลย390 บาทเท่านั้นนะครับวิกผมอย่างดีซื้อไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตุ๊กตาบายบาซักกล่องละ990 บาทแล้วก็วิกชิ้นละ390 บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางที่1ทาง Facebook นะครับชื่อตามนี้เลยแล้วก็ ID Line @usn7330u นะครับแล้วก็ทาง IG nda_shop นะครับมี s ด้วยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ